กลับเข้ามาชูในช่วงที่2นะคะของรายการรีวิวบันเทิงของเราอนุญาตให้คุณผู้ชมกรี๊ดดังๆได้เลยค่ะเพราะว่าตอนนี้มานั่งอยู่กับเราเรียบร้อยแล้วสวัสดีคุณจูจันจีแล้วก็ล่ามของเราในวันนี้ด้วยนะคะคุณเชอรี่สวัสดีค่ะสวัสดีครับก่อนอื่นต้องต้อนรับนะคะขอต้อนรับคุณจูจันจีนะคะเข้ามาที่ประเทศไทยของเราด้วยต้องถามก่อนเลยว่าเป็นครั้งแรกหรือเปล่าคะที่มาเมืองไทยแล้วก็รู้สึกยังไงบ้างกับการมาเมืองไทยในครั้งนี้就首先先欢迎你来到泰国然后想问说这是不是你的第一次来到泰国呢感觉怎么样对、这是我第一次来到泰国然后有点紧张但是又很期待对昨天刚下飞机的时候看到粉丝们那么的热情我真的哇呀心情特别的愉悦 觉得特别的暖心谢谢大家เขาบอกว่านี่เป็นครั้งแรกเลยนะคะที่เขาได้มาเมืองไทยตัวเขาเองก็แบบตื่นเต้นมากแล้วก็คาดหวังกับหลายๆอย่างมากอยากรู้ว่าจะได้เจออะไรบ้างแล้วเมื่อวานพอมาถึงก็เห็นว่ามีหลายคนมาต้อนรับเขาเยอะเลยเขาก็รู้สึกแบบตื่นเต้นแล้วขอบคุณสำหรับความอบอุ่นจากทุกๆคนค่ะนี่กำลังจะถามพอดีว่ารู้สึกยังไงบ้างเพราะว่าตอนมาเมื่อวานก็มีแฟนๆไปรอรับที่สนามบินนะคะแล้วก็นี่ก็ล่าสุดเลยสดๆร้อนๆเลยนะคะก็มีแฟนๆอีกมารอที่ช่อง3ของเราต้องแบบเร็วมากเลยรู้สึกยังไงบ้างประทับใจขนาดไหนคิดไหมว่าจะมีแฟนคลับมารอเขาขนาดนี้อ่ะ就除了像昨天你的很多粉丝来接机，像刚刚我们来到的时候，也有很多粉丝来在这栋大楼这边等你。对，你自己有没有想到说会有那么多人来这等待你呢？我完全不知情，完全不知道，就是惊喜，真的是太惊喜了。挺激动的嗯ตัวเขาเองคือไม่รู้เลยค่ะคือไม่คาดฝันว่าแบบจะมีคนมารอขนาดนี้คือทุกอย่างเป็นแบบเซอร์ไพรส์สําหรับเขาหมดเลยค่ะต้องบอกเลยว่าแฟนๆเนี่ยรักแล้วก็ชื่นชมจูจันจินมากๆนะคะแล้วทําไมเขาถึงอยากที่จะเลือกจัดแฟนมีทในประเทศไทยเป็นที่แรกเลยมีเหตุผลอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่า就很多粉丝都非常喜爱你啊然后这次也是来这里办见面会那为什么会选择在泰国办第一次的见面会呢其实刚开始是接到了泰国就是主办方的邀请嘛我完全不相信呢我就哎怎么会呢应该是骗人的吧我就一了了之之后是工作人员去接触完了说哎真的有这么一回事儿我说那就继续去接触吧而且我觉得泰国是我特别喜欢的一个国家这里边的吃又特别的好吃动植物又特别的丰富คือตอนแรกนะคะเขาได้รับเชิญมาจัดที่เมืองไทยแต่ตัวเขาเองก็แบบไม่อยากจะเชื่อเขาบอกจริงหรอนี่ไม่ได้หลอกเขาใช่ไหม อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็คือหลังจากที่ทีมงานเขาได้ประสานงานไปเรื่อยๆเขาก็เหมือนแบบอ๋อโอเคงั้นมันเป็นของจริงนะงั้นเราก็ไปลองจัดดูด้วยดีกว่าแล้วประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในประเทศที่เขาชอบมากๆด้วยเพราะว่าได้ค่ะว่าอาหารก็อร่อยแล้วก็เป็นประเทศที่มีพืชมีสัตว์ที่เยอะมากๆเลยอะค่ะเขาก็เลยชอบที่นี่ที่สุด而且我觉得就是泰国粉丝们特别的热情因为上一次有陈情令主办方有在泰国有办见面会那时候我不能来到然后泰国粉丝也专门在那个演唱会的现场给我办了人形立牌啊各种礼物啊这让我觉得特别的暖แล้วก็คือรอบที่แล้วอะค่ะที่ทางทีมละครได้มาที่เมืองไทยใช่ไหมคะตัวเขาเองไม่ได้มาค่ะเขาก็เลยรู้สึกเสียดายนิดนึงแต่ว่าจากรอบนั้นเขาก็เห็นว่ามีคนได้ทำสแตนดี้ในรูปเขาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยรู้สึกประทับใจแล้วรู้สึกอบอุ่นกับแฟนคลับชาวไทยมากเลยค่ะบอกนิดนึงได้ไหมคะว่าแฟนคลับนี่ดีใจมากๆที่เขาเลือกที่จะมาแฟนมิตที่ประเทศไทยเป็นครั้งแรกแล้วก็เป็นแบบที่แรกเลยเขาบอก他想让你知道说泰国粉丝很非常非常高兴说你选择就是第一个见面会是来到泰国我很开心我很荣幸เขาก็ดีใจมากเหมือนกันรู้สึกแบบได้เกียรติมากที่ได้มาจัดที่ไทยที่แรกค่ะต้องบอกเลยว่าแฟนมีทพรุ่งนี้เนี่ยอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากๆก็คือการพูดภาษาไทยได้ฝึกพูดภาษาไทยบ้างหรือยังคะหรือว่ามีคำไหนที่อยากจะพูดเป็นพิเศษไหมถ้าไม่มีเนี่ยเดี๋ยวจอยมีแบบหนึ่งคำที่อยากจะให้เขาฝึกโอเคหรือเปล่า就明天的见面会啊就是当然一定可能需要用到一些泰语你自己有没有学到的哪些如果没有的话有没有哪一个字是想要让他教你的呢或者他自己也有一个字也想要教你的
那主持人老师你就先教我呗。好，我ขอให้ช่วยสอนเขาก่อนนะคะเดี๋ยวจะให้เขาพูดคำว่ารักนะคะรักเนื้อรัก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 นักรักค่ะรักนะคะใช่น่ารักนักรักค่ะรักนะคะ什么意思哦แปลว่าอะไร I love you เราว่า爱你的意思ว้าว爱你爱你รักนะคะ爱你哦เตรียมอะไรพิเศษมาฝากแฟนๆชาวไทยบ้างคะ那这次有准备些什么特别的来给泰国粉丝呢这一次见面会上其实有一支舞蹈和一首歌这舞蹈和歌都是第一次就是首要就给大家看的这支舞蹈是带了一些中国古风的元素就中国传统文化中国古典舞的元素融入进里面的也想给泰国的粉丝们传递一下中国的文化中国的能量ก็คือก่อนอื่นในแฟนมีติ้งนะคะเขาก็มีเตรียมการมีเต้นแล้วก็มีร้องเพลงด้วยค่ะก็คือบอกกันเลยว่าที่นี่เป็นที่แรกเลยที่เอามาแสดงให้กับทุกคนเห็นนะคะแล้วในส่วนการเต้นมันก็จะมีรวบรวมของวัฒนธรรมจีนเข้าไปด้วยให้ทุกคนเห็นว่าแบบการเต้นแบบจีนเป็นยังไงค่ะ准备的这一首歌呢其实跟泰国也很有缘应该我唱的时候泰国的粉丝们也会应该会一起唱会有合唱的效果เขาบอกว่าเพลงที่เขาเลือกที่จริงแฟนไทยก็น่าจะรู้จักเหมือนกันนะคะเขาก็หวังว่าก็คือกำลังคาดหวังว่าใช่ค่ะในงานน่าจะช่วยกันร้องได้เหมือนกันสุดท้ายค่ะอยากให้คุณจูจันจินนะคะฝากถึงแฟนๆนะคะที่วันนี้มาร้องล่างด้วยแล้วก็แฟนๆที่จะไปพบกับเขาในวันพรุ่งนี้ได้ค่ะว่าบัตรโซเอาไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับใครที่มีบัตรอยู่ในมือนี่ต้องถือไว้ให้ดีเลยฝากให้คุณจูจันจินบอกแฟนๆนิดนึงก็แล้วกันค่ะ那就跟等待你的粉丝然后等待明天跟你见到的粉丝说一些话吧那就明天到现场的粉丝朋友们一定要注意安全真的要注意安全然后不管是进场啊退场啊如果在粉丝群的珠宝们一定要在群里面报个平安就行ก็คือก่อนอื่นนะสิ่งสำคัญที่สุดเขาจะเป็นห่วงความปลอดภัยของแฟนๆนะคะก็คือทุกคนที่ไปที่งานก็ดูแลความปลอดภัยของตัวเองด้วยทุกคนถ้ากลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยถึงบ้านปลอดภัยแล้วก็แจ้งมาด้วยนะคะว่าถึงบ้านปลอดภัยแล้วอย่างเงี้ยค่ะเอาละค่ะใครที่มีบัตรนะคะแฟนมิตรของคุณจูจันจินก็ไปเจอกันได้วันพรุ่งนี้นะคะรับรองว่ามีโชว์พิเศษมาฝากกันแน่นอนใครที่ยังมีคำถามคาใจไว้นะคะก็สามารถไปถามกันได้นะคะผ่านทาง Facebook Fanpage ของทางรีวิวบันเทิงค่ะคืนนี้ติดตามนะคะจะมีการพูดคุยกันแบบละเอียดยิบเลยทีเดียวสำหรับนี้พวกเรา3คนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีครับขอบคุณนะคะ